นี่วันนี้ได้องค์นี้มาทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยองค์นี้สวดซื้อเข้ามาด้วยสวัสดีครับรับเช่าออนไลน์ไหมครับก็เช่าครับใช่ดูง่ายดิพิมพ์นิยมด้วยประภามณฑลภาคอุวันนี้ได้ปูสุกมาดูง่ายมากได้โอกาสสวดเขาจานใหม่นะคนมาขายก็บอกเขาว่าจานใหม่นะซึ่งถ้าเราส่องดีๆอ่ะเราเจอรอยจานเดิมอยู่ถ้ามาวัดกันที่รู้กับไม่รู้ครับแค่นั้นเองผมก็เปิดได้เลยเนี่ยลายมือไม่ใช่ลายมือปูสุกนะโอเคก็ไม่ใช่มือปูสุกจริงจานใหม่พระแท้หรือเปล่าแต่ก็สวดเขาไปแล้วเขาก็สวนกลับมาว่าไปให้เจ้าวาดองค์อื่นจานที่เขานับถือจานก็ตรงกันเพราะอะไรส่องดีๆเราจะเห็นจานเดิมอยู่เห็นไหมส่องดีๆเราจะเห็นรอยจานเดิมอยู่แต่จานตัวเนี้ยก็ได้ใจความเขาก็บอกเลยว่าเจ้าของม้าเนี่ยก็บอกว่าไปให้หลวงพ่อที่ลักลบนับถือจานแต่ถ้ารอยจานเดิมคืออันนี้เห็นไหมครับไปดูความดูง่ายของพระองค์นี้กันเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของพระหลวงปู่สุขก็คือเป็นพระพุทธนั่งบัวนี่นั่งบัวอันนี้มีข้างอุด้วยพิมพ์นี้ต้องบอกนะว่าผมยังไม่เคยเจอเก๋นะตัวผมยังไม่เคยเจอพิมพ์นี้เก๋นะถ้าเจอแบบข้างอุอีกตัวนึงอ่ะเจอประภามณฑลรัศมีเจอแต่ตัวนี้ยังไม่เคยเจอเก๋เห็นไหมเทแล้วตัดเทแล้วตัดอันนี้สวยแล้วดูง่ายมากเลยครับคือถ้าคุณเป็นอ่ะคุณก็ของผ่านมาคุณก็ซื้อได้อ้าวแพ้ไหมแฟนเพจพระแท้คือสมส่วนหน้าแขนอกสมส่วนองค์นี้ภายประหลอดเดิมๆอยู่นะเดี๋ยวขอขยับกล้องก่อนองค์นี้สมบูรณ์มากนะใช่สมบูรณ์แล้วสวยครับเนี่ยนะเขาจะมีพายเหมือนเนื้อจีนน่ะเนี่ยเขาจะมีพายนะขึ้นอยู่ข้างบนองค์พระพายแบบนี้ดูง่ายพายแบบนี้ดูง่ายกว่าพายประหลอดอีกแล้วสวยด้วยหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขเนี่ยจริงๆอะนะเป็นพระที่ถ้าเลี่ยมทองจะสวยมากนะจริงๆเนี่ยผมถือว่าเป็นหลวงปู่สุขที่ดูง่ายมันเป็นเหมือนพระเนื้อชินปูบุญน่ะ
ครับขอบคุณเช่นกันครับเนี่ยผมอยากให้ดูเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระปูบุญพระกุลาบูรณะเนี่ยเขาจะมีพลายเนี่ยพลายขาวแบบเนี้ยองค์นี้สวยข้างอุด้วยโหสวยมากนะไม่มีหัวใจจะตื่นเต้นยังไงจริงๆเนื้อเก่าหรือไงใช่คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเนื้อคือคำว่าเนื้อชินน่ะก็คือผสมมาหม้อเดียวกันน่ะอันไหนเข้ากันคงที่ก็จะเป็นชิงเงินอันไหนฟอๆแก่พวงถูกป่ะรออยู่ด้านบนก็จะฟอๆก็จะเป็นชิ้นเขียวแยกชั้นอ่ะใช่อันนี้ผมดูง่ายนะดูง่ายอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นชิ้นแบบนี้มันดูง่ายสุดๆอยู่แล้วครับใช่เขาบอกดูง่ายคนดูไม่เป็นยังกล้าซื้อเลยครับครับเนี่ยแบบนี้ดูง่ายอ่ะสำหรับพระหลวงปู่สุขนะครับเนี่ยจานเดิมจะอยู่นี่อันนี้เจ้าของมาบอกว่าให้พระที่ท่านนับถือนะจานทับอีกรอบจานเดิมอยู่นี่ผมชอบนะผมชอบพระที่เป็นตะกั่วแก่ชิน35ผมชอบพระที่เป็นตะกั่วแก่ชินเนี่ยแก่ชินมันน่าจะเหมือนพระกุมันธรรมชาติมันเก่ามันแห้งถ้าเวลาเราดูไปแล้วมันจะคล้ายกับถ้าบางอย่างคือพ่อโตวิหารทองอ่ะองค์ที่ยังไม่แพงอ่ะนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์ข้างอุด้วยนะประภามณฑลข้างอุนะคือพระแท้เนี่ยความสมส่วนเห็นไหมหน้าแขนขาอันนี้ถือว่าดูง่ายมากนะครับเทแล้วตัดนี่จะมีรอยตัดคือต้องบอกว่าอันเนี้ยสวยและดูง่ายพิมพ์ถือว่าเป็นพระที่เทออกมาได้ประณีตนะครับต่อไปต้องเอาปูสุกเลี่ยมทองแล้วเปิดองค์ละ300,000โอ้โหเราจะเห็นรอยจานเดิมอยู่ด้านหลังเลยนะเดี๋ยวรอหนังสือออกหนังสือเล่มที่ผมทำเนี่ยผมทำเรื่องหลวงปูสุกไว้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นออกวัดดอนตาลไม่ว่าจะเป็นตาปลาขาวหายส้มเสี้ยวนะหัวหาดวัดนกหวยกินหมดแล้วนะพระหลวงปู่สุขเนี่ยหรือพระทุกอย่างนะครับพระหลวงปู่สุขหรือพระทุกอย่างทุกวันเนี้ยนะตรรกะการเล่นพระเหมือนที่เคยเห็นหรือไม่เหมือนที่เคยเห็นเนี่ยทำให้พระที่ทำออกมา100แบบยึดแบบเดียวเป็นหลักพระ100องค์อ่ะที่ทำมือไม่ใช่ทำโรงงานนะครับถ้าทำโรงงานน่ะมันจะเป๊ะการทำโรงงานหรือการนะปั๊มเหรียญหรือเนื้อผงที่สร้างโดยโรงงานเนี่ยเขาไม่ทำอะไรพิสดารมันเหมือนกันหมดมันค่อนข้างจะเป๊ะนะครับนึกออกไหมฮะแต่อะไรที่ทำที่วัดอ่ะมันไม่เป๊ะนะครับมีอะไรรับใช้ครับพี่ทำดีทุกอย่างมีเวรกรรมนะสงสัยเวรกรรมก็น่าจะมีจริงนะหนังสือรอจองรอบสุดท้ายครับฉะนั้นนะฮะพระหลวงปู่สุขเนี่ย
ถ้าคนที่เป็นแฟนผมดูไลฟ์ผมจะรู้ขนาดในวัดเองเนี่ยเขายังมีแม่พิมพ์เก็บไว้เป็นร้อยพิมพ์เลยครับนี่ออกไหมฮะว่าไงครับพี่ทำดีทุกอย่างมีเวรกรรมนะครับไม่ต้องส่งสติ๊กเกอร์อ่ะเนี่ยเนี่ยพี่จะบอกว่าแท้หรือเก๋บอกมาเลยอธิบายให้ฟังด้วยอยากจะได้ความรู้นะครับถ้าเข้ามาป่วนแอดมินนะครับบล็อกออกครับเนี่ยแต่ถ้าจะพิมพ์เนี่ยไม่ต้องส่งสติ๊กเกอร์เนี่ยพิมพ์มาเลยอยากได้ความรู้เหมือนกันนะเผื่อเป็นเจ๊เขาปลอมตัวมาเจ๊เขายิ่งอยู่หลายคนอยู่ด้วยครับโหองค์นี้สวยจริงแคปหน้าจอไว้ให้โอมถ่ายรูปองค์นี้ตรงนี้ลงเฟซหน่อยหลวงปู่สุขเนี่ยคนที่ตาลน่ะมีอาจารย์เก็บสวนลำไยพระสมุกกับนะฮะใบดีกายังประหลัดแหพอปื้มคนจานเยอะครับเพราะพระท่านสร้างเยอะแต่ที่เรามาตามหาลายมือหลวงปู่สุขกันเนี่ยผมจึงบอกว่าลายมือหลวงปู่สุขจริงๆอ่ะผมยึดลายมือที่จานหลังรูปสีเปียเพราะผมถือว่าเป็นรูปของท่านน่ะนะครับซึ่งมันมีจำนวนน้อยท่านน่าจะจานเองปู่สุขคนจานหลายคนครับแต่คำว่าจานเก่าจานใหม่อ่ะเราสามารถดูจากในองค์พระได้นะครับว่านะรอยจานเนี่ยนะไส้ข้างในรอยจานอ่ะมันมีความเก่าเท่ากับข้างนอกไหมแค่นั้นเอง